เมื่อวานครับพ่อแม่ครับดราม่ามันเยอะเหลือเกินนะครับญี่ปุ่นเขาตีข่าวนะครับว่านะอิชิอิเนี่ยกำลังถูกดูดไปเมืองจีนนะครับเพราะที่จีนเนี่ยเขากำลังหาโค้ชใหม่แล้วก็มีรายชื่อนะอิชิอิเนี่ยถูกเสนอไปในรายชื่อของโค้ชที่กำลังจะเข้าคุมทีมด้วยนะครับสื่อญี่ปุ่นเขาเขียนว่าไงบ้างเป็นยังไงแต่มันมีดราม่าระหว่างทีมชาติออสเตรเลียเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะครับลีกังอินเดือใส่ซอนเฮืองมินแล้วนะครับอย่าลืมครับพ่อแม่ครับ1ไลค์ให้กับผมแล้วก็พิมพ์1111ชมว่าผมสวยด้วยนะครับแหมทั้งไลค์ทั้ง11แค่นี้เนี่ยให้กันไม่ได้หรือหอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับสวยทั้งนางเลยอาจจะมึนๆนิดนึงนะครับพ่อแม่ครับคลิปนี้เนี่ยดูบอลระหว่างทีมชาติออสเตรเลียเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้จบตอนตีหนึ่งตีสองแล้วมาทำคลิปนี้โหไม่มึนก็บ้าแล้วดั้งไล่อ่านข่าวเกี่ยวกับดราม่าเกาหลีใต้นี่แหละครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับเกือบจะมีเรื่องกันระหว่างลีคังอินกับซอนเฮืองมินนะครับซอนเนี่ยโคตรขี้เลี้ยงตัวลีคังอินเนี่ยก็ขี้เลี้ยงเฉยย่อยแต่ยังดีกว่าซอนนะครับมันก็เลยเกิดดราม่าระหว่าง2ทีมนี่แหละครับปารีสแซงแชงแมงกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเพราะทั้ง2ทีมนี่เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะมากแฟนบอลทั้ง2ทีมนี่เนี่ยดราม่ากำลังงมเลยนี่คือเพจปารีสแซงแชงแมงนะครับพ่อแม่ครับยังมีเอารูปของลีคังอินเนี่ยไปโพสต์เลยครับเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ประหลาดๆเกี่ยวกับซอนเฮืองมินด้วยส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับพ่อแม่ครับก็มีการโพสต์เกี่ยวกับซอนเฮืองมินเหมือนกันครับเรียกว่าทั้ง2เพจเนี่ยสนับสนุนนักเตะไปเล่นทีมชาติทั้ง2ทีมนะครับนั่นแล้วแฟนดูแฟนไลฟ์แฟนคอมเมนต์โอ้โห 3,000 กว่า 3,000 กว่าไลค์ครับคอมเมนต์ร้อยกว่าผมตามข้อมูลมาจากทางนี้นะครับเพราะทั้ง2ทีมเนี่ยมันตีกันแล้วเพราะซอนก็ไม่จ่ายให้ลีคังอินสุริคังอินเนี่ยจ่ายให้ซอนนะครับปารีสแซงแชงแมงเนี่ยกองเชียร์ส่วนมากเนี่ยเค้าเชียร์ลีคังอินนะครับเพราะเป็นเด็กที่ท่านประธานชาวกาตาร์เนี่ยเขาเพาะเอาไว้นะครับและมันก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นครับสำหรับผู้บริหารของสเปอร์นะครับที่ผู้บริหารฝากปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ชอบนะครับนานาเซอร์เนี่ยคนกาตาร์ก็คือมาแข่งที่บ้านของคุณพ่อก็นั่นเองสำหรับลีคังอินนะครับแฟนกาตาร์ก็เลยอวยลีคังอินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนสเปอร์นะครับก็มีดราม่าเกี่ยวกับอังเก้ครับโค้ชออสเตรเลียที่คุมสเปอร์แล้วก็ปั้นซอนเฮืองมินเนี่ยแหละครับจนได้ดิบได้ดีในเอเชียนคัพครั้งนี้ครับนะอังเก้นะอังเก้ออสเตรเลียปั้นนักเตะเกาหลีใต้เพื่อมาเจอกับออสเตรเลียที่บ้านเกิดของตัวเองแถมเป็นคนยิงประตูลูกฟรีคิกสุดสวยให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ซะด้วยครับโอ้โหปมเรื่องนี้นะครับมันทำให้คนออสเตรเลียเนี่ยแอบเซ็งเล็กน้อยครับถึงแม้ว่าจะไม่บ่นก็ตามทีครับเพราะนะอังเก้เนี่ยเป็นออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นคืนไม่เข้าคายไม่ออกนะอังเก้แอบเซ็งเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็อุ้มไปเคลียร์ใจให้ได้ครับปมดราม่าระหว่าง2ทีมนี่เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยระหว่าง2ทีมนี่เนี่ยแฟนกาตาร์เขาไม่ชอบทางฝั่งสเปอร์หนักมากเลยครับเพราะว่าผู้บริหารท่านประธานของสเปอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนอังกฤษธรรมดานะครับแต่เป็นคนอังกฤษอิสราเอลนะครับแค่ได้ซิติเซนอังกฤษนะครับอันที่จริงเนี่ยเป็นคนอิสราเอลรกรากของแกนะครับแล้วคนกาตาร์กับคนอิสราเอลตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันอยู่กาตาร์อิสราเอลปาเลสไตน์พ่อๆคงเข้าใจดีใช่ไหมครับว่ากาตาร์เนี่ยเข้าข้างฝั่งไหนอะไรไงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยที่กำลังเกิดอยู่ณปัจจุบันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องของจุดๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเนี่ยเปิดข่าวให้ดูนิดนึงนั่นครับความสัมพันธ์อิสราเอลกาตาร์ละอุบทบาทกาตาร์ตุ๊ดๆนั่นแหละครับพ่อแม่ครับมันเชื่อมโยงกันอยู่แบบนี้เนี่ยครับที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยแบ่งแยกของลีคังอินของปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ซอนเฮืองมินกับสเปอร์นะครับแล้วไม่มาจ่ายบอลให้กันในฟุตบอลเอเชียนคัพอีกครับโหแต่ซอนเนี่ยอาการหนักมากรู้แหละครับว่าแกเก่งจริงครับถ้าแกไม่เล่นเองเนี่ยทีมอาจจะแพ้ก็ได้แต่มันก็สร้างความหงุดหงิดใจให้กับเพื่อนอยู่ดีแหละครับพ่อแม่ครับแล้วเมืองจีนเป็นไงบ้างครับเขาต้องการอะไรนะอิชิอิให้ผมแชร์ดีกว่านะครับพ่อแม่ครับเพราะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนาอิชิอิเนี่ยแกแอบไปดูฟุตบอลคู่หวังบีจีเจอกับเซโซซาก้าแล้วนะครับเป็นคนที่ไม่หยุดทำงานเลยครับเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อวานซืนเมื่อวานก็ไปดูฟุตบอลเพื่อสเกาตตั้งแต่อีกเพจจ้างศึกไปโพสนะครับช่วงค่ำนะครับคนไลค์เนี่ยเกือบจะ 5-6,000 คนนะครับไม่ธรรมดานะครับรูปที่แกไปแอบนั่งดู
ทั้ง2ทีมนี้เตะนะครับเพื่อสเกาต์แล้วก็ไปดูเยี่ยมเยียนนักเตะญี่ปุ่นเพื่อนๆกันด้วยแหละครับเพิ่งกลับมาไม่กี่วันไปดูฟุตบอลเพื่อสเกาต์นักเตะทันทีนี่ครับทางฝั่ง BG เนี่ยก็มีการมอบเค้กให้กับนะอิชิอิด้วยนะครับเพราะว่าวันที่แกกลับมาเนี่ยเป็นวันเกิดของแกนะครับมีการทำคัฟเค้กให้นะอิชิอิแกก็เอาไปโพสต์ลงใน IG ของแกครับแกเล่น IG ด้วยนะครับนั่นเอาใจมากไหนใครให้เค้กมาบ้างใครให้เค้กมาคนนั้นติดทีมชาติไปเลยไม่ใช่เรื่องนี้ยังมีข่าวว่าแกเนี่ยพูดถึงโควต้าอาเซียนด้วยนะครับว่าโควต้าอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นตัวบ่อนทำลายวงการฟุตบอลไทยโดยแท้จริงก็ได้นะครับเพราะว่าโควต้าอาเซียนเนี่ยเบียดนักเตะไทยให้หลุดออกจาก11ตัวจริงเยอะมากครับแถมคุณภาพนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากทีมชาติไทยอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับเป็นแค่ตัวต่างชาติลูกครึ่งฟิลิปปินส์เป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีการยกเลิกโควต้าอาเซียนในฤดูกาลถัดไปครับนี่คือคำขอร้องของแกนะครับแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยแกสเกาต์ใครได้บ้างครับระหว่าง BG กับเซโซสก้านะครับพ่อ BG เนี่ยก็ชนะใครจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมชาติไทยต้องลุ้นกันครับแต่ที่ญี่ปุ่นเขามีการตีข่าวเรื่องนี้ครับพ่อแม่ครับเขามีการตีข่าวเกี่ยวกับโค้ชฟุตบอลไทยนะครับตั้งแต่ข่าวนี้ก่อนอ่ะไปข่าวนี้ก่อนข่าวนี้เนี่ยตีข่าวเกี่ยวกับสตาฟโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่มาจากญี่ปุ่นคราวก่อนเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ไปคุมฟุตบอลระดับไฮสคูลของญี่ปุ่นแล้วนะครับเขาบอกถึงการไปทำงานต่างประเทศเนี่ยทำให้โค้ชหลายคนเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ข่าวนี้ไม่ใช่ประเด็นข่าวหลักครับพ่อแม่ครับมันต้องข่าวนี้เลยนี่ครับยูฮูเจแปนครับโพสต์ข่าวแล้วมีคนคอมเมนต์ร้อยกว่าคอมเมนต์นะครับพูดเกี่ยวกับฟุตบอลญี่ปุ่นตอนนี้ครับเป็นยุคที่โค้ชไปทำงานต่างประเทศจีนกระตือรือร้นที่จะเอาโค้ชญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมนะครับมันตกรอบเอเชียนคัพในไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เนี่ยถูกกระพือขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีการเรียนเชิญโค้ชญี่ปุ่นกลุ่มนึงครับเพื่อให้ไปคัดเลือกในการเป็นโค้ชทีมชาติจีนคนถัดไปต่อจากโค้ชคนล่าสุดที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะปลดแล้วนะครับหลังจากที่สิงคโปร์เนี่ยก็เพิ่งเซ็นโค้ชซึโตมุโอกุระนะครับเพื่อนของนาอิชิอิเนี่ยครับก็เพิ่งแต่งตั้งโค้ชญี่ปุ่นเข้าไปคุมทีมอีกกระหายมากที่จะเลือกโค้ชญี่ปุ่นซึ่งแฟนบอลเนี่ยต่างคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องก็ได้ครับหลายคนคอมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนะครับโดยสื่อญี่ปุ่นเนี่ยอ้างสื่อจีนเขาบอกเขียนเพิ่มเติมนี้ครับว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับอาจจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเรียนรู้จากฝั่งยุโรปหรืออเมริกานะครับโดยเขาบอกครับว่าทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโค้ชจะนิยมโค้ชทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเพิ่งแต่งตั้งโค้ชญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับส่วนจีนเนี่ยยังมีความลังเลอยู่ว่าจะสร้างเส้นทางเป็นระบบเทคนิคเทคติกแบบไหนครับซึ่งมันเป็นการยากสำหรับฟุตบอลจีนมากที่กำลังจะหาแนวทางการเล่นของตัวเองนะครับว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือยุโรปดีครับแต่ก็มีการวางผังไว้ว่าอาจจะลองใช้แนวทางตามแบบของอาเซียนนะครับโดยแฟนฟุตบอลชาวจีนเนี่ยบอกครับว่าผู้จัดการทีมญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีความกระตือร้นในการคุมทีมมากกว่าโค้ชจากยุโรปหลายคนนะครับและจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราเลือกโค้ชญี่ปุ่นมาลองใช้ดูสักครั้งหนึ่งบางคนก็บอกนะครับว่ามันเป็นเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยปล่อยทั้งผู้เล่นแล้วก็กลุ่มสตาฟนะครับออกยังต่างประเทศได้สำเร็จไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเลือกโค้ชทีมชาติจีนช้ากว่านี้นะครับอาจจะทำให้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยตกรอบก็เป็นได้ครับโดยเขาบอกครับว่าที่แฟนฟุตบอลชาวจีนจับตาสิงคโปร์ด้วยไทยด้วยก็เพราะว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละครับที่กลุ่มของจีนเกาหลีใต้ไทยสิงคโปร์เนี่ยครับใช้โค้ชญี่ปุ่นแล้ว2ทีมนะครับแต่จากความเห็นผมนะครับพ่อแม่ครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่จีนเนี่ยยังไม่เปิดรับกลุ่มสตาฟที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปทำทีมอะไรเลยครับทีมกีฬาเนี่ยญี่ปุ่นยังไม่เคยเข้าไปในจีนได้เลยครับขนาดนักฟุตบอลเก่งๆของญี่ปุ่นเนี่ยครับยังไม่สามารถเข้าไปเล่นในลีกของจีนได้เลยนะครับในยุคที่ลีกจีนรุ่งเรืองนะครับส่วนคนญี่ปุ่นก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้นะครับว่า30ปีแล้วครับที่เจลีกเนี่ยก่อตั้งสร้างตัวขึ้นมาช่วงแรกเนี่ยฟุตบอลแบบมัธยมปลายแล้วก็ฟุตบอลสมัครเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยได้รับความนิยมโคตรเยอะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ได้ส่งออกเฉพาะผู้เล่นเท่านั้นนะครับแต่นักเตะของเราเติบโตเป็นโค้ชส่งออกอีกทีนึงรับประกันได้เลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับประเทศจีนอย่างแน่นอนที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้นำชาวญี่ปุ่นและซึมซับความรู้ความชำนาญของพวกเขาไปนะครับนี่ครับพ่อแม่ครับคนญี่ปุ่นเนี่ยยังเชียร์ครับเขาพูดถึงรากฐานนักฟุตบอลที่เก่งเนี่ยมันทำให้เกิดโค้ชที่เก่งขึ้นมาได้นะครับเ
ราะว่าศาสตร์การเรียนรู้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นได้แล้วนะครับแต่คนญี่ปุ่นบางคนต้องบอกครับว่าการเอาโค้ชมันไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้โดยฉับพลันหรอกครับรากฐานของเยาวชนต่างหากครับที่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยสร้างขึ้นมาทำให้เกิดนักเตะที่แข็งแกร่งแล้วก็เกิดโค้ชที่ดีได้ส่งออกไปทั่วอาเซียนนะครับแหมจีนเนี่ยพอพูดถึงอยากดึงตัวใครไปนะครับมันสยองครับเพราะว่าเงินเขาเยอะมากนะครับทุ่มได้พอกับฝั่งอาหรับนั่นแหละครับถ้าเขาอยากทุ่มนะครับถ้าไม่มีปัญหาการโกงเกิดขึ้นที่เขาเพิ่งรื้อโครงสร้างมาใหม่นะครับงานนี้เนี่ยถ้าชื่ออิชิอิไปติดอยู่ทางฝั่งนู้นแล้วจริงๆนะครับแล้วไทยเนี่ยไม่ยอมเซ็นสัญญาสักทีหรือจีนเนี่ยพยายามฉีกสัญญานั้นนะครับเรื่องนี้ดราม่าแน่ครับพ่อแม่ครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้กลิ่นมาแบบนี้ครับผมเลยมาเล่าต่อนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากโรงพยาบาลไทยนู้นนี่ครับอย่าลืมครับ1ไลค์แล้วก็เป็น1ให้ผมด้วยชื่อว่าผมสวยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากไว้ตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ